พริกลาบคือเครื่องปรุงผูกคั่วของคนภาคเหนือล้านนาเฮาและเจ้าทำลาบกับล้ำทำต้มยำไก่อ่องกับล้ำเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อนางแนงน้อยจันทวังเจ้าเป็นประธานกลุ่มน้ำพริกลาบคนเรือนอาสาบ้านหมู่หนึ่งบงหลวงเสริมขัวเจ้าตะกอนเท่ากับอาชีพรักก็คือเนี่ยนาเนาะแล้วเท่ากับรวมตัวกันก็จันทร์จะได้คือมีรายได้เสริมเจ้าวัตถุดิบพริกลาบเนี่ยก็มีพริกบะแลบบะแคนลิปีกระเทียมค่ะแต่ไข่เท่ากับปลูกเองเจ้าเคล็ดลับความล้ำเขาต้องเลือกวัตถุดิบที่ไม่สดสะอาดเนาะทุกอย่างของเฮานี่คือแห้งหมดเจ้าแล้วก็คั่วทุกขั้นตอนคั่วพริกคั่วดีและบะแคนเครื่องปรุงนั่นน่ะแล้วก็มาบดบดบดทุกอย่างแล้วก็คลุกเข้ากันบรรจุพันธุ์ในแนวทางของการทำCSR นะครับของปตท.เนี่ยเราใช้ในเรื่องของการส่งเสริมและการสนับสนุนส่งเสริมก็คือเราให้ทุนเขาตั้งต้นแล้วก็หลังจากที่เขาเดินได้เราก็สนับสนุนโดยให้เขาไปจำหน่ายสิ่งต่างๆหรือว่าต่อไปเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของการทำแพ็กเกจจิ้งทำสติ๊กเกอร์โดยที่เวลาเรามาตรวจเยี่ยมหรือเรามาทักทายเรามาหาเขาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะมีความสุขมากเสียงหัวเราะที่เราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกว่านั่นคือคำตอบแทนสิ่งที่เราเป็นคำถามนะครับ